สวัสดีครับมาเจอช่องกับแจ๋วกับจ่อยกันอีกแล้วนะครับวันนี้ผมจะพาทุกคนมาดูผมจะเปลี่ยนสายตัวมิเตอร์ซันว่า YX360TRD ตัวนี้ครับได้มาสายมันขาดตัวนี้ได้มาจากร้านขายของเก่า20บาทครับเดี๋ยวมาดูว่าผมจะเปลี่ยนสายเป็นสายชุดนี้แล้วก็จะโมดิฟายยังไงบ้างนะครับสายของแท้มันแพงมากนะผมเลยเอาสายเทียบแบบนี้มาเดี๋ยวผมจะมาตัดแล้วก็ทำการเปลี่ยนสายครับไปดูกันครับมิเตอร์ที่เราได้มาก็ไม่ค่อยสภาพสมบูรณ์เท่าไหร่นะตอนนี้หายครับตัวปรับหมุนนี่หายผมเอาพลาสติกแข็งๆมาแปะใส่แล้วก็สายนี้ขาดสายมันโดนตัดปลายออกไปแล้วไม่รู้เป็นเพราะอะไรเหมือนกันนะสายที่ได้มานะครับเป็นสายเทียบแบบนี้เพราะว่าสายแท้มันแพงมากก็เลยซื้อสายเทียบ 50-60 บาทแต่มันเป็นสายที่แบบเครื่องแบบเสียบเนาะผมจะทำการตัดตรงนี้แล้วก็จอดรูให้มันเข้าตรงนี้ได้นะครับเพื่อที่จะให้มันปิดเก็บได้แต่ว่าสายก็จะอยู่ข้างนอกนะครับทีนี้สั่งมาไม่ได้ดูเครื่องเนี่ยผมจอดรวยแล้วนะครับเครื่องมือวันนี้เราก็จะมีชุดหัวแรงครับพวกตะกั่วบัตรีนะครับมีคัตเตอร์ไขควงตัวหนึ่งแล้วก็มิเตอร์ตัวหนึ่งครับไว้รอซ่อมเสร็จแล้วเราก็จะวัดดูมาแกะด้านหลังเนาะด้านหลังมีน็อตอยู่ตัวหนึ่งนะครับแกะตัวนี้ออกไม่รู้ว่าอะไรแท้หรือเปล่านะผมได้มาก็ประมาณนี้แล้วก็มาทำความสะอาดรังฐานตัวนี้ก็หากระดาษปิดสภาพที่ได้มาไม่ค่อยดีเท่าไหร่จุดที่จะเปลี่ยนสายครับเดิมไม่ค่อยดีเท่าไหร่แล้วนะไม่รู้ว่าแท้หรือเปล่าแต่เหมือนจะแท้อยู่เนาะดูไม่ออกเหมือนกันจุดคอนแทคก็สึกไปบ้างนะครับดูไม่ออกแต่น่าจะแท้อยู่เนาะเดี๋ยวเรามาบัดกีเปลี่ยนสายมาเลยครับฝั่งนี้สีแดงติดฟิวโอเคเรียบร้อยถอดสายเก่าออกไปแล้วใช้สายตรงรุ่นนะครับมันเก็บ
ก็บตัวสายวัดเข้าไม่ได้สายดำจะอยู่ตรงประมาณนี้โอเคปลอกปลายสายรอครับสายเข้าตำแหน่งThank you.
ลองวัดวนดูหน่อยดิเปลี่ยนสายมิเตอร์หย่อนสายกลับเข้ามานิดนึงประมาณนี้เวลาเราเก็บมันก็จะเก็บแบบนี้ได้นะครับมิเตอร์มันเก็บแบบปิดไม่ได้ถึงจะเป็นสายไม่ตรงรุ่นใช้เลยครับน่าจะของแท้เนาะพลาสติกมันดีขาตัวนี้ก็ปรับเป็นขาตั้งได้นะประมาณนี้20บาทได้มาจากร้านขายของเก่าโอเคพอใช้คอมแกรมได้ครับโอเคครับเสร็จแล้วนะครับมิเตอร์ของเรานี่ซันว่า YX360TRD ทำการเปลี่ยนสายเรียบร้อยที่ต้องเอาไว้เจาะสายมาข้างนอกเพราะว่ามันเนี่ยมิดตัวหัววัดมันเข้าไม่ได้ครับปกติมันจะเข้าอยู่ตรงนี้ได้นะถ้าเป็นของแท้เนี่ยเข้าไม่ได้ก็เลยต้องเจาะรูออกก็พอใช้ได้ครับก้อมแก้มได้แล้วก็ปิดคือถ้าเราไม่เจาะรูออกมันก็จะปิดไม่ได้เนาะนี่เวลาปิดตัวหัววัดมันเราก็จะมีตัวนี้เสียบปิดไว้แบบนี้ครับก็ใช้ได้เหมือนกันนะเนี่ยตัวมิเตอร์หลักผมก็มีอยู่แล้วนะเป็นมิเตอร์ตัวดิจิตอลตัวนี้ไว้เสริมการทำงานเพื่อซ่อมพวกมอสเฟตพวกอะไรนะใช้มิเตอร์เข็มสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้การทำคลิปของช่องของเราด้วยนะครับไปแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบาย